ที่2กับการไปดูโชว์ของโบเดก้าค่ะในฐานะแอมบาสเดอร์ก็ดีมากค่ะผ่อนคลายกว่าครั้งแรกจะแบบเหมือนเกร็งๆหน่อยรอบนี้ก็ถือว่าเหมือนรู้แล้วว่าอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นทั้งหมดไปนานไปประมาณ4วันเองค่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องประมาณไหนมาถึงจะอยู่แบบเหมาะกับงานนั้นหรือว่าเหมาะกับงานกลางแจ้งหรือว่างานอินดอร์อย่างเงี้ยปกติเราก็จะแบบมีช่างแต่งหน้าตลอดแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะแต่งในแบบที่ตัวเองแบบชอบได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดยังไงที่หน้าเราจะเป็นเดฟนะคนเดียวช่างหน้าก็จะดีใจมากที่แบบว่ามีคนชอบผลงานค่ะเวลาก่อนออกงานแล้วผมมีบีฟช่างแต่งงานไหมว่าเราอยากได้รูปไหนหรือว่าช่างมีระเบียบให้เราจริงๆก่อนออกงานเราก็จะมาดูว่าแบบเราไปงานอะไรชุดเราเป็นยังไงเราก็จะมาคิดหน้าผมในการเลยก็สมมติว่าเบ้าหน้าตาประธานสวยจนเป๊ะแล้วจริงๆก็แก้เยอะค่ะหมายถึงว่า กว่าใช่เพราะว่ากว่าจะแบบอย่างที่สังเกตว่าหนูก็จะใช้ช่างหน้าแบบไม่ได้ในทุกคนก็คือหน้ายากอยู่คือว่าช่างก็จะรู้ว่าเขาต้องแก้แบบจุดไหนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าตาค่ะเพราะว่าตาหนูแบบพอหลบไหนทุกวันนี้ก็ต้องแบบเหมือนติดตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดว่าอย่างที่เห็นว่าเวลาหนูหน้าสดแต่หนูก็จะตาแบบเหมือนหมวยเหมือนเดิมใช่มันจริงหรือเปล่าก็ถ้าวันไหนออกงานเช้าก็แต่งหน้าแต่เช้าเลยตลอดอย่างที่เห็นใน IG หรือว่าในโซเชียลต่างๆที่เราลงเลยอันนั้นผลหรอไม่ก็มีครีมกันแดดอะไรเงี้ยครีมแดดก็คือทาตลอดแล้วก็ทาลิปก็จากบ้านได้แล้วไม่มีค่ะไม่มีแต่งสีอ่ะมีแต่งสีโทนรูปอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะคลุมแต่ก็หลุดตลอดไม่ต้องคลุมบ้างใส่อะไรอย่างเงี้ยตุงไหมตุงไหมเหรอคะก็ถ้าช่วงไหนอ้วนก็มีตุงแก้มบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหนูออกแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่างเราไม่ต้องตุงเท่าไหร่ล่างไม่ต้องตุงแก้มที่ตุงก็มาขอมาดูว่าแต่งที่สุดของเราคือหนูไม่รู้เลยนะคะว่าเชิญถามช่างหน้าได้เลยทุกวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเรียนแต่งหน้ากับช่างหน้าอีกทีเลยของตัวเองอยู่แล้วค่ะถือว่าพอเรารู้ตัวเองว่าแบบเราขาดอะไรต้องเพิ่มตรงไหนมันก็จะแบบดีกับเราเพราะฉะนั้นการรู้จักตัวเองน่าจะแบบดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบออกงานหรือว่าต้องไปเจอใครเพราะว่าชีวิตประจำวันเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็พยายามจะแบบเหมือนให้เขาพักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นรูปเวลาหนูแต่งหน้าค่ะหนูก็กลัวเวลาเขาเห็นหนูแบบในชีวิตแบบประจำวันที่แบบหนูไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นอีกลุคนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณจริงๆชอบแบบไหนอันนั้นไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่เจ้าของร่างกายชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าส่วนมากทุกคนก็จะโฟกัสตัวเองแหละว่าเราพอใจแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาชอบที่เราไปใช้หรือไม่เคยถามค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูก็จะโฟกัสตัวเองว่าแบบหนูรู้สึกโอเคกับตัวเองในแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เกลเจ๊ก็2ขวบน่าจะ6เดือนแล้วค่ะอันนี้เดือนอะไรคะตุลาต่อค่ะคือนะกรกฎาคมสิงหากันยาเจ๊2ขวบ7เดือนแล้วก็ยืดตัวยืดแล้วแต่ว่าก็ยังออกข้างอยู่แต่ก็น่ารักค่ะยังน่ารักเหมือนเดิมเจอล่าสุดตอนไหนเจอล่าสุดน่าจะเมื่อวานก่อนใช่เขาคิดถึงพี่เดิมไหมพี่เดิมไม่ค่อยเดิมสิ
เจี๊ยบอะเขาก็จะเหมือนให้น้องแบบบอยมาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจี๊ยบก็แบบไม่ได้บอกบางทีคุยกันเขาก็แบบเหมือนเขาก็พูดประโยคที่เราแบบรู้สึกว่าคุยเด็กแบบไม่น่าจะพูดอะไรแบบนี้ค่ะมีมากมากค่ะคนไปสัญญาว่าจะพาไปไหนไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวซื้อของมาฝากนะเขาก็จำได้ว่าแบบเราไปไหนซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยไม่เคยมีสัญญากับสกิลเคยครั้งหนึ่งแล้วโดนเขาว่าไงเขาบอกว่าแบบไม่เห็นจะมาหาเลยไหนบอกว่าจะมาหาแบบจะมาถึงกี่โมงเขาก็จะส่งแบบไว้โทรตามอะไรเงี้ยจำได้ใช่เวลาเจอไว้สกิลโทรตามไม่ได้ไปก็จะรู้สึกผิดแต่ว่ามันก็จะมีความน่ารักเขาจะส่งมาแบบเกลคิดถึงพี่หนึ่งเกลรักพี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกแบบถ้าหนูไม่ว่างหนูก็อยากจะว่างแบบไปตอนนั้นเลยแบบบางทีก็แบบทำงานอยู่หนูก็ต้องเล่นว่าแบบรีบๆจะไปหาเขาเพราะว่าในมือถือมีแต่หมอยเกลใช่มีเสียงเกลแล้วรูปเกลโยเกลพี่สายพี่พาก็มีแต่ว่าพอเขาโตไปโรงเรียนแล้วเราก็จะแบบเหมือนไม่ได้เจอเขาไม่เอาตั้งปกแต่ว่าเซฟเก็บไว้ว่าจะเอาแบบให้ปอร์เช่ค่ะไปเป็นเลียงเป็นไฟแบบยาวๆให้ใช่ปอร์เช่ยังไม่ทำให้หนูเลยอ่ะแล้วทวงผ่านสื่อเลยยันว่าเป็นเด็กที่ใครอยู่ได้ก็ยกโต๊ะใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเหมือนเขาไปจิมพ่อมาเลยนะคะก็คือคนในจิมทุกคนหยุดเล่นหมดเลยแล้วก็เปิดทรงอย่างแบดเพื่อล่อให้เกลเดินเข้าไปให้แบบทุกคนก็แบบไม่มีใครเล่นเลยไม่แบบใช่เขาน่ารักร่วมงานเกี่ยวผูกพันค่ะเป็นไงบ้างงานเกี่ยวจะได้ร่วมงานตลับเล่นนาคีค่ะยังไม่ได้เจอพี่ท็อปเลยแล้วก็บวงสรวงก็หนูอยู่เมืองนอกด้วยแต่ว่าก็พอเป็นพี่ท็อปกับน้าแดงโทรมาเรารู้สึกว่าแบบโอ้ยโอเคแบบอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าลิสต์แต่ละคนอะไรเงี้ยพี่แต้วต่างๆแล้วก็พ่อออฟน้าแดงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเราได้ติดตามงานของมาเด็กเราก็ดูละครนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเขาแบบมาตลอดแล้วก็เหมือนพอโตขึ้นก็แบบเหมือนมีโอกาสได้เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนเขาติดต่อมาก็ทั้งตื่นเต้นทั้งไม่รู้จะทำได้ไหมทั้งอะไรเพราะว่าอย่างสายละครหรือว่าสายอะไรแบบนั้นเป็นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปแตะเลยก็จะแบบมีความกังวลนิดนึงเตรียมตัวจริงๆก็เดี๋ยวต้องมีเวิร์กช็อปเยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่ามันเป็นละครหนังที่มันแบบใช่แล้วก็ต้องแบบมีเวิร์กช็อปกันเยอะนิดนึงไปไหว้อะไรไหว้ตามเขาจะตามเขาใช่